สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง CH ครับผมวันนี้พบกับผมนิกเกมวอลโลมอดอีกเช่นเคยฮะแต่เราจะมาพูดกันถึงเจ้าหุ่นตัวใหม่คลายสิทธิ์แล้วก็เจ้าไททันตัวใหม่เช่นเดียวกันครับเจ้าลูคฮะนะครับรวมถึงปืนใหม่กันด้วยนะก็เป็นปืนของไททันครับ ส่วนปืนใหม่ของหุ่นยนต์นั้นค่อยว่ากันอีกทีเนาะนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงประมาณว่านะครับเจ้าหุ่นตัวใหม่คลายสิทธิ์เนี่ยมันเป็นหุ่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับผมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวนะครับความเร็วในการเดินทางหรือการเคลื่อนที่นะครับการแบกอาวุธหนักทั้ง4กระบอกฮะซึ่งหุ่นในปัจจุบันนั้นนะครับที่แบกอาวุธหนักได้4กระบอกนั่นก็คือเจ้าเบฮีมอธฮะป๋าเบของเรานั้นนะครับพอเจอหุ่นตัวใหม่อย่างคลายสิทธิ์เข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเทียบชั้นกันไม่ได้เลยนะครับผมนะเทียบชั้นกันแบบไม่ติดฝุ่นนะครับผมนะถึงจะเบฮีมอธนั้นถึงจะได้รับการปรับขึ้นมาใหม่ก็จริงนะครับทั้งแต้มการป้องกันขณะเปิดตีปืนเพิ่มความเร็วนะครับผมแต่สำหรับหุ่นตัวใหม่เจ้าคลายสิทธิ์นั้นมันดีกว่ากันหลายเท่าฮะถึงตอนนี้นะครับถึงตอนนี้เขาเรียกว่าหุ่นยังปรับไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็บอกได้เลยว่ามันโหดอยู่โหดกว่ามากมายฮะเบฮีมอธมันโตเต็มที่นั้นมีเลือดค่อนข้างเยอะฮะแต่เจ้าคลายสิทธิ์ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับผมนะเวลาเลเวลสูงสุดนั้นตัวเลขยังไม่ถึง 200,000 นะทุกคนแต่ก็อีกนั่นแหละเรายังไม่ได้ใส่โมดูลครับเรายังไม่มีคนขับนะเพราะฉะนั้นตัวเลขในเทสที่2เนี่ยมันยังไม่นิ่งเราจะคุยกันโดยรวมๆครับคร่าวๆนะครับและเจ้าหุ่นตัวใหม่นี่มันดีกว่าเจ้าเบฮีมอธที่ผมบอกว่าเยอะเลยเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงฮะนะครับข้อแรกเลยนะครับเบฮีมอธนั้นเมื่อเดินในเมื่อเปิดปืน4กระบอกในการใช้งานเดินช้ามากนะครับซึ่งคลายสิทธิ์นั้นเดินได้เร็วกว่านะครับเปิด4กระบอกค้างเลย2เลยนะครับคลายสิทธิ์นั้นมีหมดพลังตัวครับเวลาเดินเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเนี่ยคู่ต่อสู้ไม่สามารถจับเป้าได้แต่ป๋าเบของเรานั้นนะครับหรือเบฮีมอธของเรานั้นเดินไปไหนใครๆก็เห็นนะนะครับโต่งแจ้งกันเลยทีเดียวครับชัดๆนะเน้นๆเลยอย่างที่2ครับป๋าเบนั้นนะครับเบฮีมอธนั้นจะยิงไม่สามารถยิงทะลุโลกคู่ต่อสู้ได้ทุกคนดาเมจแค่ไหนแค่นั้นครับแต่เจ้าคลายสิทธิ์นั้นมีสกิลติดตัวครับที่สามารถยิงทะลุโลกครับเป็นชิวนะครับเจาะโล่เจาะอะไรก็เจาะหมดนะครับนะและที่สำคัญครับยังเพิ่มดาเมจด้วยนะคิดดูดินะครับแล้วจะไม่ให้มาแทนที่ป๋าเบได้ยังไงนะครับผมแน่นอนครับเจ้าคลายสิทธิ์เนี่ยจะมาแทนที่ป๋าเบในอนาคตอย่างแน่นอนครับนะผมเชื่อเลยสายสไนเปอร์นะครับที่เคยใช้ป๋าเบมาตลอดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใจมาใช้ตัวนี้อย่างแน่นอนฮะเพราะว่าศักยภาพที่สูงส่งเสียเหลือเกินนะครับส่วนภาพที่ผมเอามาให้รับชมนั้นก็ชมกันเพลินๆครับประมาณนี้ฮะผมเองก็เล่นสไนเปอร์ไม่ค่อยเก่งหรอกเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็เผลอเดินเข้าไปนะครับนะเดินเข้าไปหาศัตรูซะงั้นแหละครับผมนะประมาณนี้นี่ครับมันโหดครับบอกได้เลยว่ามันโหดครับถ้าเราไม่เล่นแบบทรงเดชเกินไปหรือว่าไม่เล่นแบบง่ายๆเกินไปมันไม่มีทางตายนะครับเจ้าหุ่นตัวนี้มันก็พลางตัวอยู่นั่นแหละฮะนะครับอยู่ระยะไกลๆครับพางตัวนะครับพอคู่ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆเราก็เปิดปืนยิงป้องกันตัวเองได้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเยี่ยมกันเลยทีเดียวโอเคฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงไททันตัวใหม่กันบ้างครับส่วนไททันตัวใหม่นะครับเจ้าลูคครับโอ้โหไททันตัวนี้ก็อีกเช่นเดียวกันฮะเหมือนผสมผสานมากับไททันหลายตัวครับอาเธอร์ลูชาดอร์กัดคิงนะครับรวมกันเป็นลูกทุเรียนลูกนี้ฮะเจ้าลูกนั้นมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นครับตรงไหนรู้ไหมฮะที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือมันฮิวเลือดตัวเองได้ครับนะมีการสลัดเกราะตัวเองออกนะครับผมแล้วก็เทเลพอร์ตตัวเองกลับมาใหม่เทเลพอร์ตเกราะตัวเองกลับมาใหม่ครับในช่วงนั้นก็ทำการฮิวเลือดและฮิวเลือดแรงด้วยนะครับผมปุบปุบปุบนี่เต็มหลอดกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ติดเลือดสีเทานี่บอกได้เลยว่าโกงจัดแต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นแค่แอปเทสนะเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆนั้นมันยังไม่นิ่งครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมันโกงแน่ๆครับไททันตัวนี้มันโกงจัดนะฮะเมื่อบุกเข้าระยะประชิดตัวนะครับถึงตัวใครนะตัวนั้นตายนะครับ
และปืนน้ำแข็งชนิดใหม่นี้ด้วยนะถือได้ว่าลูกกระสุนเยอะครับโหลดเร็วนะฮะโหลดเร็วแล้วก็ลูกกระสุนเยอะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะของใหม่ครับตัวเลขยังไม่นิ่งฮะนะครับก็อาจจะทำให้ดูแล้วแบบว่าดุเดือดเลือดพล่านนะนะครับก็ต้องจับตาดูให้ดีฮะเจ้าไททันแล้วก็เจ้าหุ่นตัวใหม่เวลาหุ่นตัวใหม่หรือไททันตัวใหม่ออกมาแบบนี้นะครับพิกซอนิกนั้นทำให้เราว้าวได้ตลอดครับแต่ก็บอกได้เลยว่ามันทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปครับนะทำให้เราต้องแข่งขันกันมากขึ้นนะคนที่มีของดีๆอยู่แล้วนะครับกลับกลายเป็นว่าโอ้โหนะครับตกรุ่นกันเลยครับแบบขาดลอยอะไรประมาณนี้ครับยิงไปเรื่อยๆฮะนะครับเรื่องราวของคลิปนี้ก็มีทั้งหมดประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผมส่วนตัวผมนั้นก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับไม่ได้บูลลี่ใครหุ่นตัวไหนหรืออย่างไรนะครับก็พูดไปตามความคิดของตัวเองนะเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผมตอนนี้ก็หลังสงกรานต์กันแล้วนะทุกคนก็คงกลับจากไปเที่ยวกลับจากการเยี่ยมญาติต่างๆกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะกลับมาเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานอีกเช่นเคยนะครับไม่มีอะไรมากฮะสุดท้ายนี้ครับก็ขอให้ทุกคนนั้นเล่นเกมยังมีความสุขและก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้และสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนครับนะกับช่องของเรานะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงนะครับผมก็มาเป็นสมาชิกร่วมกันครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับผม